สดีนะเปกาจูว้าวเปกาจูของหนูใครทำวะเอาล่ะตุ๊กตาเกือบจะเสร็จแล้วอ่ะนะใช่แล้วขอหมอตรวจดูการเคลื่อนไหวของแขนหน่อยนะเคลื่อนไหวได้คล่องตัวเชียวอ้าวสวัสดีจ้ะหนูย้อยช่วยไปกระจกของหนูหน่อยสิคะอุ๊ยโอ้น่าสงสารจังเลยเดี๋ยวเราช่วยเธอเองนะจ๊ะใส่หน้ากากอนามัยถุงมืออนามัยแล้วก็ค้อนไหมเอ้าอะไรวะงั้นก็มาเริ่มกันเลยนะขั้นแรกเลยเนี่ยเราจะต้องทำความสะอาดซะก่อนหูขึ้นได้ยังไงเนี่ยเอ้าแล้วเป็นอะไรนะฮะคือฉันลงมาเอาเครื่องมือนะมาเอาคนไข้มาเลยเข็มนี่ยาวจริงๆด้วยโอ้ยสั่นไปหมดเลยอะไรวะทำไมสั่นแบบนี้เนี่ยปะโถ่ใหญ่แนนซี่โถ่หยอกเล่นเฉยๆมาปิกาจูเดี๋ยวฉันช่วยเองโอ้ตายแล้วเท้าเป็นแผลเลยเนี่ยงั้นก็ต้องเย็บให้เรียบร้อยใช่แล้วเยี่ยมเลยได้แล้วเชิญเลยเดี๋ยวจะบ้าเหรอคนไข้ของเราต้องอาบน้ำเย็นซะก่อนนี่ยังไงล่ะไปเล่นน้ำเลยนะจ๊ะปิกาจูแล้วก็ใส่แชมพูใช่ปะแล้วก็ได้เวลาของเจ้านี่แล้วก็ผงซักฟอกเอาละขยี้ไปเลยก็ยังชั่วจากนั้นก็บีบออกมาทีนี้เธอก็ดูดีแล้วนะจ๊ะปิกาจูเฮ้ยน่ารักจังเลยอุ๊ยมาได้เวลาที่เราจะต้องทำให้เธอเนี่ยมีพลังกลับมาแล้วขอใส่แบตเตอรี่หน่อยนะเฮ้ยเป็นอะไรอุ๊ยตายแล้วเข้าไปอยู่ข้างในได้ยังไงฟะเนี่ยเฮ้ยจูลี่นี่หายไปแล้วเฮ้ยโอเคงั้นฉันจะใส่แบตเตอรี่ลงไปแล้วนะเสร็จเรียบร้อยนี่นายแน่ใจเหรอว่ามีชีวิตจริงๆแล้วเฮ้ยเฮ้ยไม่นะอย่าเพิ่งตายนะเว้ยเปกาจูเร็วเข้าได้เลยฮึบพีก้าพีก้าเย้ได้แล้วล่ะจะไปไหนอะเอาไงอบิเกลสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะไม่เป็นไรจ้ะใช่เราแค่ทำตามหน้าที่ขอถ่ายรูปหน่อยสิเอาแบตหมดซะงั้นน่ะบิก้ายังไงก็ช่วยคุณหมอหน่อยจะได้มั้งโอ้เร็วเว้อไม่เปลืองค่าไฟหมายความว่าไงนี่ดูสิคะคนนี้เป็นคนที่รังแกบิกาจูของหนูคนนี้อย่างนั้นเหรอและในครั้งนี้หนูกับปิกาจูจะมาตามล่าและสืบค้นหาตัวคนร้ายมาทำคดีนี้ด้วยกันเลยตุ๊กตาฉันบาดเจ็บแล้วเฮ้ยช่วยหน่อยสิครับช่วยได้หรือเปล่าได้อยู่ละมั้งคะเราจะจัดการได้ทุกอย่างนะงั้นก็ตัดเสื้อผ้าออกซะก่อนอีไม่ต้องห่วงนะเธอนะเฮ้ยแล้วผมล่ะโกนไปเลยดีไหมไม่เราเนี่ยจะต้องมารักษาหนังศีรษะซะก่อนใส่ครีมก่อนนะถ้าเกิดว่าโกนเลยเนี่ยมันอาจจะเจ็บก็ได้ทีนี้ก็ค่อยๆโกนออกไปลบหน้าด้วยน้ำใหม่เสร็จเลยเฮ้ยเมื่อไหร่จะเสร็จวะเนี่ยถ้างั้นก็เอาลงอ่างเลยดีไหมใส่กลิตเตอร์เข้าไปอีกเฮ้ยนี่มันสปาชัดๆเลยเชิญนอนแช่อ่างได้เลยนะจ๊ะจะว่าไปแล้วจะเปลี่ยนโฉมเป็นอะไรดีบิลลี่เอลิชดีไหมไม่อะเมอร์เมดดีไหมหรือว่ายูนิคอร์นไม่หรอแล้วเราจะเลือกอะไรอะเวนสเดย์ดีไหมตอนนี้เขากำลังฮิตกันเลยโถ่เลือกไม่ได้สักทีอะ
ยได้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนตุ๊กตาตัวนี้ให้เป็นเวนส์เดย์เออแจ๋วก็ได้วะโอ้ไม่ตุ๊กตามีสิวด้วยเหรอวะเนี่ยใช้คอนไหมจะบ้าเหรอเวนส์เดย์เราจะต้องใช้เครื่องมือนี่นี่ยังไงล่ะกดลงไปเลยสวยฮะอะไรวะสิวเต็มตัวเลยนี่พวกเธอทำอะไรเนี่ยย่าเวนส์เดย์เอามือนี้เลยขอผมหน่อยสิแบบนี้โอเคปะโอเคมากเลยละจ้ะเอาล่ะถักเปียไปเลยเออสวยนะงั้นใส่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เฮ้ยนี่เธอเอามานี่สิเดี๋ยวฉันต้องแต่งหน้าเวนสเดย์ซะก่อนแล้วก็ใส่ขนตาโหแล้วก็ถ่านเล็บด้วยนะจ๊ะนี่เธอถ่านเล็บให้ฉันหน่อยสิเออได้นี่มีอะไรช่วยเปล่าเออแล้วนายทำอะไรได้อ่ะเออฉันเย็บเสื้อผ้าได้นี่เดี๋ยวฉันโชว์ให้ดูโหดีนะเนี่ยเอาละเสร็จเรียบร้อยสวยจังเลยฉันชอบนะอันนี้จ้ะตุ๊กตาก็ต้องใส่รองเท้านะชอบไหมดีเลยเก่งมากเลยนะคอลินฉันจะจ้างนายให้เป็นเด็กฝึกงานกันแล้วกันนะโอ้โหเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยโอ้โหขอปรบมือด้วยคนเนี่ยตอนนี้นายเป็นทีมของเราแล้วนะอันนี้จะแนนซี่กลับมาเป็นคนเดิมได้แล้วฮะเฮ้ยไปไหนอะเออไงวะดีคือฉันอยู่นี่ฮะแกนี่เองอะอะไรนะเออใครเหรอนายอะที่เป็นคนดังในทุ่มๆใช่ปะขอลายเส้นหน่อยดิโอ้ได้เลยฉันหนูนี่ยังไงแล้วว้าวขอบคุณนะคะบ๊ายบายจ้ะสวัสดีค่ะตัวตาหนูโซมเหมือนหน้าหนูเลยโถไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารักษาให้นะเอาล่ะเราจะต้องมาทำความสะอาดซะก่อนอ่ะทีนี้ก็ตัดริบบิ้นออกมาเลยเฮ้ยเขายังชั่วนะดูดีขึ้นแล้วนี่ได้เห็นหน้าหรือเปล่าคนร้ายอ่ะไม่คือมันเร็วมากจะมองอะไรไม่เห็นเลยตอนนี้มันทำร้ายตัวตาฉันนะเอากระเป๋าของฉันไปด้วยอ๋องั้นเหรองั้นลองวาดดูมะเออก็ได้เนาะนี่ไงเห็นแบบเนี้ยฮะแบบนี้เหรอโอเคก็ได้เดี๋ยวเราจะได้รู้แล้วว่าเป็นใครจูเลียตาเธอแล้วโอเคฮัลโหลคิตตี้เดี๋ยวเธอก็จะสวยแล้วละจ้าอันนี้เลยลบหน้านะเฮ้ยสยองทำความสะอาดตรงนี้ทีนี้เธอก็สวยเช้งกระเดะเลยนี่ดูสิสวยปะดูดีมากเลยอ่ะนี่นี่เธอให้ฉันช่วยไหมเออได้เลยต้องช่วยตรงไหนดีวะเนี่ยอ๋อฉันรู้แล้วล่ะนี่ยังไงล่ะแล้วก็ต้องใส่กระโปรงด้วยนะทีนี้ก็ใส่ที่จับตรงนี้โอ้โหทำได้ดีมากเลยนะเสร็จเรียบร้อยอันนี้จ้ะฮัลโหลคิตตี้ของหนูเฮ้ยชอบค่ะชอบสวยกระเดิมอีกนะเนี่ยอ๋ออันนี้ฉันให้เฮ้ยขนมฮัลโหลคิตตี้อย่างนั้นเหรอดีจังไม่เคยมีใครให้ขนมฉันเลยนะพีกาจูเธอว่าคอลินเขาน่ารักไหมพีกาพีกาใช่แล้วอันนี้ฉันเอาแปะไว้ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวนะหมายความว่าต้องไปหาเบาะแสแล้วสินี่เธอทำอะไรอ่ะเออ
อยู่ตรงไหนกันนะง่ายสวัสดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่มันอะไรกันน่ะเบบี้โยดาอ๋อไม่นะเร็วเข้าคุณหมอคะเราจะต้องช่วยเบบี้โยดาอุ๊ยโอ้น่าสงสารจังเลยเร็วเข้าต้องช่วยแล้วล่ะอีฮะนี่มันกระเป๋าของคอลินสินะสงสารเบบี้โยดาจังเลยอ่ะงั้นก็ลอกเจ้านี่ออกเลยหอนี่มันใช่เลยเฮ้ยแนนซี่ไม่อ๋อโอเคโอเคนะอย่าตอกตะปูแป๊บนึงนี่ไงได้ล่ะเบบี้โยดาตอนนี้หัวก็นุ่มแล้วฮะสกปรกมากเลยอ่ะเฮ้ยลองดูเจ้านี่ไหม ไม่เอาโถเอ้ยก็แค่สำลีเองอะแค่สำลีซะที่ไหนกันเล่านี่เธอหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะเราแค่ใช้มือก็พอแล้วไม่ล่ะอีโอ้ยแหวกขยักขยแงเหอะนี่เธอเสร็จแล้วหรือยังเนี่ยมาได้เวลาฉันรักษาแล้วอุ้ยตายแล้วตายแล้วดูหูสิเน่าเลยนะเนี่ยเดี๋ยวฉันจะเอาต่างหูนี่ออกนะเฮ้ยใครกันกล้าจ่อหูเบบี้โยดาแล้วก็ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเก่าๆนี่ด้วยอ่าฮะใช่แล้วหอดีจังเลยเบบี้โยดาได้เวลาอาบน้ำแล้วนะจ๊ะโอ้สวยจังงั้นเราก็มาใส่เสื้อผ้าดีไหมโหสีสวยจังได้แล้วน่ารักขึ้นเป็นกองเลยแบบนี้แหละเหมือนในหนังเลยเนาะเอาไงวะดินี่คอเลนอะไรอ่ะน่าช่วยอธิบายหน่อยจะได้ไหมฮะนายน่ะเป็นคนร้ายใช่ไหมเราจะถามเบบี้โยดาฮะจะฉันเหรอคอเลนน่ะเป็นคนร้ายเขาเนี่ยเป็นคนที่บุกทำร้ายตุ๊กตาทั้งหลายและท่าเนี้ยก็เป็นท่าโปรดของคอลลินดูสิแถมเงาที่เหยื่อของเราร่างรูปมาให้ก็เป็นแบบเดียวกันซะด้วยและสุดท้ายเลยนะกระเป๋าของคนร้ายก็เป็นกระเป๋าของคอลลินน่ะเข้าใจแล้วใช่ไหมนายเฮ้ยหลอกพวกเรานี่นะโอ้จะโทษฉันได้ยังไงอ่ะก็ตอนเด็กๆนะมันฝังใจนี่นะนี่อยากเล่นเปล่าไม่เอาอ่ะเล่นตุ๊กตาเด็กว่ะนี่อยากเล่นเปล่าได้สิสักที่ไหนกันล่ะโถทำไมไม่มีใครอยากเล่นกับฉันเลยโถคอลลินน่าสงสารจังเลยอ่ะเป็นแบบนี้นี่เองเหรอโถอุ๊ยน่าเห็นใจจังเลยนี่นี่พวกเราเข้าใจแล้วเราปล่อยนายไปก็ได้นะยังไงนายก็ควรจะกลับใจเป็นคนดีนะเข้าใจไหมไม่เคยมีใครเอาตุ๊กตาให้ฉันเลยเย้ยตัวอื่นก็ไม่ชอบฉันด้วยเหรอไม่เนี่ยฉันจริงใจจริงๆนะไม่หลอกกันโหได้ผลอะทีนี้ก็แฮปปี้แล้วโอ้น่ารักจังเลยทุกคนอารมณ์ดีแล้วใช่ไหมคอลินหนูคืนไปให้คุณค่ะทีนี้ไม่ต้องอยู่คนเดียวแล้วนะอ้าวยินดีต้อนรับนะคอลินตอนนี้นายไม่ใช่เด็กฝึกงานอีกต่อไปแล้วนายไปดูซิว่าใครมาสวัสดีค่ะจูซี่บอกว่าพี่ซ่อมตุ๊กตาฟรีป่ะจะซ่อมก็ได้วะแล้วจะทำไงดีวะเนี่ยงานหนักเลยนะเนี่ยฉันว่านะเดี๋ยวฉันช่วยฉันเองเนี่ยจะเป็นคนผ่าตัดตุ๊กตาอ๋อส่วนฉันจะเป็นบิวตี้โซนยังไงล่ะนี่คนไข้มาหรือยังอ่ะมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวฉันจะจัดการตุ๊กตาตัวนี้ให้เองนะโอ้โหแขนแบบนี้ดูไม่ได้เลยเด้อแต่ไม่เป็นไรเราซ่อมได้จ้ะตอนแรกอ่ะต้องเอาเสื้อผ้าเก่าๆนี่ออกมาซะก่อนเอาล่ะค่อยๆตัดเลยนะเดี๋ยวเธอก็รู้สึกดีเองเสื้อผ้าที่มันเลอะแล้วเนี่ยก็เอาไปทิ้งซะ
อ่ะไม่เป็นไรจ้าเดี๋ยวฉันซ่อมให้ไม่ต้องกลัวนะใส่ผ้ากอสโอ้ดีมากดีมากจากนั้นก็พันแผลเลยเป็นไงเจ็บเปล่าเจ็บเปล่าโอเคได้แล้วเนอะจากนั้นก็พันแบบนี้เดี๋ยวแขนของเธอก็จะหายเองแล้วล่ะเอเมื่อไหร่กล้ามเนื้อมันจะซ่อมตัวเองสักทีนะอ๋อฉันว่าโอเคแล้วล่ะใช่แล้วตัดออกเลยเกือบจะได้แล้วล่ะโอเคเย้แขนฉันใช่แล้วแขนของเธอกลับมาใช้งานได้แล้วล่ะคุณหมอขอส่งต่อไปให้บิวตี้ซัลลอนนะคะยังไงก็ยกหน้าที่แนนซี่เด้อแนนซี่คือช่วยรับลูกค้าไปแปลงโฉมทีนะได้ตอนนี้เธอจะได้มาแปลงโฉมเสริมสวยเหมือนไปศัลยกรรมที่เกาหลีเลยล่ะคือหน้าเปื้อนแล้วอะเราก็ต้องมาทำความสะอาดซะก่อนแล้วก็ใส่คอลลาเจน 100% ลงไปเดี๋ยวเราจะมาร์กหน้ากันนะจ๊ะในระหว่างที่เรามาร์กหน้าเดี๋ยวเรามาทำผมกันต่อเลยหมาฝรั่งติดผมอะไรกันวะเนี่ยไม่เป็นไรงั้นก็ตัดมันซะเลยดีไหมเฮ้ยผมจันโอ้ยไม่เป็นไรหรอกเธอตัดแค่นิดเดียวอ่ะไม่มีใครสังเกตโอ้หมาฝรั่งหลุดไปเลยเอาล่ะเอามาร์กหน้าออกต่อไปก็ไปแช่อ่างกันนะจ๊ะนี่คอลินตุ๊กตาตัวเนี้ยตัวเหม็นมากไปอาบน้ำซะไปอ๋ออย่างนั้นล่ะได้อ่ะเอานี่เลยโอเควู้ฮู้เย็นสบายแน่นอนคอลินห้ามแอบดูสิยะเฮ้ยๆๆใครร้องเพลงเนี้ยเหมือนเบลลี่เอลิชเลยอ่ะมาจากตรงนี้หรือเปล่าอ่ะแม่เจ้าตุ๊กตาตัวเนี้ยเสียงดีมากนี่ๆทุกคนฟังสิเหรอมั้ยโหเพราะมากดีมากเลยเธอใช่ๆๆดีจริงๆเลยอ่ะฉันอาบน้ำอุ่นเนี่ยจนตัวจะเปื่อยอยู่แหละเอาออกมาแล้วเหรอฉันนึกว่าเธอกำลังมันเปิดคอนเสิร์ตอยู่นะเนี่ยงั้นเราก็มาหาชุดให้เธอเลยชุดเจ้าหญิงดีไหมไม่เอาอ่ะหรือว่าเป็นชุดสาวแซมไม่เอาอ่ะก็ได้เดี๋ยวฉันไปจัดการให้อีกฉันว่าเธอจะต้องชอบลุคใหม่อย่างแน่นอนเอาล่ะตัดหนังยางเลยจากนั้นก็หวีอ่ะได้เวลาตัดเนื้อเสร็จเรียบร้อยย้ายทรงผมฉันทำไมทุเรศแบบนี้ไม่เป็นไรหรอกเธอเดี๋ยวฉันจะย้อมสีผมให้เธอเองนี่ไงสีเขียวเราจะค่อยๆทาสีย้อมผมลงไปแบบนี้เลยนะจากนั้นก็ห่อด้วยโฟยอ่ะสีมันจะได้ติดทนนานยังไงแล้ว3 4 5เอาล่ะไหนขอดูผลงานหน่อยสิโอ้โหดูดีไม่เบาเลยนะเธอเนี่ยต่อไปก็ใส่ชุดเลยเนาะใส่ดรีสใส่กางเกงรองเท้าแล้วก็เสื้อยืดใส่แอคเซสซอรี่ด้วยเด้อเสร็จเรียบร้อยแต่ว่าเราจะได้บัตรคอนเสิร์ตฟรีหรือเปล่ารู้แต่ว่าฉันอยากได้นะนี่ทุกคนดูสิสวยป่ะโอ้ใช่แล้วคนนี้แหละบิลลี่เอลิชตัวจริงแบบนี้ก็ต้องมีเวทีนะสิได้เวลาไปงานปาร์ตี้แล้วเจ้าโอ้โหบิลลี่เอลิชพวกเราชอบคุณนะครับเอาสวัสดีค่ะนี่ซ่อมตุ๊กตาของหนูแล้วงั้นหนูขอถ่ายรูปหน่อยนะอ๋ออยากถ่ายรูปแล้วได้ไม่ใช่หนูจะถ่ายตุ๊กตาตัวนี้ต่างหากแล้วเอาโทรศัพท์คืนมาอ๋อโอ้ยเจ๋งไปเลยอ่ะขอบคุณที่ช่วยนะวิได้ขนมมาด้วยอ่ะครั้งนี้บ๊ายบายโอ้ยฉันเหนื่อยจังเลยจะว่าไปแล้วเราก็ทำงานดีเหมือนกันเนอะไปเดินเล่นกันอ๋อได้อะไรล่ะเนี่ยโฉตุ๊กตาตัวเนี้ยไม่มีบ้านอยู่อ่ะแกอุ๊ยน่าสงสารอ่ะมาเราไปช่วยกันดีกว่านะเดี๋ยวให้ฉันรักษาเธอเองนะจ๊ะเอาล่ะเอาแว่นตาออกเลยอย่างแรกเลยเนี่ยนะเอาสไลม์ออกมาทำไมเธอแล้วเธอจังเลยอ่ะ
าวล่ะแล้วก็เอาเสื้อผ้าออกเลยเนาะแหลงพวกนี้มันมาเกาะเธอได้ยังไงอ่ะเอาแล้วออกเลยน่ากลัวชะมัดแต่ว่าฉันจะยอมแพ้ไม่ได้เราจะต้องเอาออกให้หมดเลยเฮ้ยแม่เจ้าเป็นแผลนี่นะเอาล่ะเราจะมาฆ่าเชื้อซะก่อนแล้วก็เย็บแผลเลยเฮ้ยเมย์ใครพ่อตัดเอาคอลินจะมาเป็นลมอะไรแถวนี้ไม่เป็นไรนะทนเจ็บอีกนิดเดียวนะจ๊ะแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วล่ะโอเคเห็นไหมบอกแล้วแป๊บเดียวเท่านั้นแหละตอนนี้เธอดูเหมือนเป็ดน้อยแล้วล่ะนะหลังจากนี้ไปอาบน้ำอาบท่าซะล่ะคอลินไปเตรียมอ่างอาบน้ำอุ่นๆให้กับลูกค้าหน่อยสิถ้าขอมาฉันก็จัดให้แล้วก็ใส่สบู่เข้าไปเยอะๆเลยแต่ตัวเนี้ยไม่ได้อาบน้ำมาตั้งนานแล้วล่ะมั้งเอาละครับอ่างอาบน้ำเรียบร้อยเชิญแช่อ่างได้เลยนะฮะน้ำอุ่นสบายดีหรือเปล่านี่ดูสิฉันมีของเล่นด้วยนะชอบไหมชอบไหมดูสิมีฟองเยอะเลยอะแหมอาบน้ำแบบเนี้ยตัวก็หอมฉุยเลยหุยแต่ตัวเนี้ยน่ารักจังเลยงั้นเรามาเป่าให้หัวแห้งกันเถอะนะโอเคเรียบร้อยละนี่อยากจะใส่เสื้อผ้าแบบไหนดีสีฟ้ากับสีเหลืองดีเป้าดูดิสวยป่ะสวยเป้าสวยก็ได้วะมาลองใส่เสื้อผ้ากันเลยเป็นไงชอบเปล่าเอ้าไม่ชอบเหรอทำไมอ่ะฉันไม่เข้าใจทำไมเธอไม่ชอบฉันน่ะอุตส่าห์ทำทุกอย่างแล้วนะเขาก็ไม่ชอบเลยสักอย่างเดียวอ่ะเธอช่วยฉันหน่อยสินะอ๋อได้เดี๋ยวฉันขอหาทางก่อนเอาแล้วจะเป็นน้อยจ๋าเดี๋ยวฉันจะเปลี่ยนให้เธอน่ะมีความสุขเองโอเคเราจะวางยาสลบเธอซะก่อนเอาละแค่นิดเดียวเท่านั้นนะจ๊ะฝันดีนะเป็ดน้อยแล้วเจอกันใหม่จากนั้นเราก็ผ่าตัดได้เลยระวังเด้อแล้วก็แบะออกและสิ่งที่หายไปก็คือหัวใจนั่นเองตอนนี้เธอจะได้มีชีวิตจิตใจยังไงล่ะไซส์พอดีเลยในที่สุดการผ่าตัดก็สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีเธอจ๋ารู้สึกดีหรือยังอ่ะฉันว่าแล้วเชียวลองใส่เสื้อผ้าดูชอบแบบไหนล่ะอุ๊ยลืมแม่ตาได้ไงงั้นตอนนี้ไปหาครอบครัวใหม่ของเธอกันเชิญเลยค่ะเชิญเลยเฮ้ยเบนนั่งพักหน่อยดีกว่าเออได้เมื่อยขาพอดีเลยอ่ะเฮ้ยนี่มันอะไรอ่ะน่ารักจังเบยน้ารับเธอไปเลี้ยงเถอะนะโอ้ยก็ได้ถ้าเธอพูดขนาดนี้แล้วอะนะโอ้ยเหนื่อยชะมัดเลยนะเนี่ยโอ้ยเอาแล้วนี่ใครเนี่ยไม่เป็นไรนะอยู่ในมือพวกเราแล้วเดี๋ยวเราจะช่วยเธอเองใช่แล้วใช่แล้วเดี๋ยวเราช่วยโอเคป่ะไม่เดี๋ยวฉันทำเองได้อ๋อโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่าเราจะใช้สไลม์เนี่ยแหละเอาสิ่งสกปรกออกไปทีนี้ก็ขัดตัวซะหน่อยนะโอเคไม่เป็นไรนะเจ้าหมีน้อยพอแกกลับมามีสีสันแล้วนะเดี๋ยวหน้าตาแกก็จะสดใสเองนั่นแหละเป็นไงเอ้าไม่ชอบเหรอทำไมอ่ะอ๋อแบตเตอรี่หายไปนี่เองเอ๊ะแล้วแบตเตอรี่แบบไหนที่เราจะต้องใช้กันล่ะเนี่ยนี่ทุกคนช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยสิว่าเจ้าหมีตัวเนี้ยต้องการแบตเตอรี่แบบไหน1 2หรือว่า3อ่ะคอมเมนต์ด้วยนะเอาล่ะทีนี้นายก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมจูลี่แนซี่มาดูสิเฮ้ยน่ารักขึ้นจริงๆด้วยอ่ะนี่เจ้าหมีน้อยมาจัดงานปาร์ตี้กันเลยเอ้ามีคนมาซะแล้วแล้วใครกันล่ะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหแม่เจ้าโอ้ยงานเยอะเลยแบบเนี้ยโถพอลเธอไปโดนอะไรมาเนี่ยไม่เป็นไรนะเฮ้ยเดี๋ยวฉันช่วยเธอเองเฮ้ยใครอ่ะช่วยหน่อยสิอุ้ยเป็นเ
็นอะไรไหมโอ้โหแม่เจ้าไส้ทะลักเลยอ่ะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรพ่อเดี๋ยวเธอจะกลับมามีชีวิตเองแหละจ้ะขอตรวจร่างกายดูหน่อยนะโอ้ไส้หลุดหัวเกือบขาดอยู่ในนี้ไม่ได้อันนี้มันห้องผ่าตัดของหมอออกไปซะไปคอลินช่วยเอา3คนนี้ออกไปทีอ๋อได้ออกมาเร็วเข้าเฮ้ยเอาละนะอีมีหนอนด้วยเหรอออกมานี่เลยนะจะหนอนบ้าแกน่ะกลับไปอยู่ในดินเลยนะเฮ้ยเอวนี่เธอเป็นไงบ้างเออก็ดีโถ่เฮ้ยคอลินงั้นเราก็ไปต่อกันเลยนำชิ้นส่วนออกมาชิปเนี่ยหักตั้งแต่เมื่อไหร่เอาล่ะแล้วก็เอาหูฟังที่พันคอออกเสร็จเรียบร้อยแนนซี่ยังไงช่วยเสริมสวยให้หน่อยนะอ๋อได้เลยจูลี่พอได้เวลาลบหน้าแล้วนะเดี๋ยวหน้าเธอก็จะดีเองแหละทีนี้ก็มาแค่หูได้เลยโอ้โหนี่เคหูหรืออะไรวะเนี่ยทำไมมันใหญ่แบบนี้เสร็จแล้วโอ้ยตอนนี้ฉันชอบมากเลยนะชอบเปล่านี่นี่นี่โทษทีนะแต่ว่าพวกเรานะเสริมสวยแล้วก็ผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยโอ้เจ๋งพร้อมหรือยังพ่อฉันจะไปซื้อชิปมาใหม่ให้เธอแล้วนะเอาล่ะจูนเคลื่อนได้เลยนี่ฮัลโหลได้ยังแป๊บหนึ่งนะอ๋อใช่แล้วใช่แล้วทีนี้เธอก็ใช้งานทีวีได้เหมือนเดิมเอาอะไรอยากจะดูทุ่มทูเหมือนกันเหรอได้ได้ได้